ฮัลโหลดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The r i Crypto h c นะครับในวันที่2พฤษภาคมนะครับก็หวยออกนะครับเล่น2อออก19ตามนั้น6556เลิกตามงวดนี้มาอ่ะเชงไปอ่ะเรามาที่ข่าวแรกก่อนนะครับ a r k Invest นะครับประกาศว่าได้ใช้เงินลงทุนเนี่ยนะครับ8ล้านใน การเข้าถือคอยเบรแชร์เนาะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คือหุ้นอย่างเดียวตอนนี้เท่าที่เห็นนะเขาจะไม่ค่อยได้เอาเงินมาอัดในคริปโตนะแต่ว่าเขาไปซื้อแพลตฟอร์มที่เป็นคริปโตแทนนะครับแปลว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะกลับมาได้เนาะเออเปเป้คอยนะครับตอนนี้ขึ้นมากำลังทำสามเหลี่ยมลุ้นพุ่งขึ้นต่อนะครับถ้าเกิดเบรกสามเหลี่ยมแนวตา้านออกมาได้นะครับก็ น่าจะยังขึ้นได้อีกครีหนึ่งแต่ถ้าเกิด breakout เมื่อไหร่ดุดแนวรับอาจจะไหลลงไปได้ยาวเช่นกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะโดนเทเมื่อไหร่นะใครเข้าไปก็ระวังดีๆนะเพราะว่ามันวิ่งขึ้นมาตั้ง39,000%แล้วนะครับในโวนของราคาเขาคาดหวังว่าจะไป1ดอลลาร์อันนี้มึงก็บ้า้าเหมือนเดิมก็ยากนะเอาเป็น0.1ดอลลร์นี่น่าจะยังมีลุ้น เยอะกว่านะครับหรือไม่ก็0.001อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดูมีลุ้นนะแต่ถ้าแบบหดอลลาร์นี่ยากอยู่นะเออดอคอยังทำไม่ได้เลยนะครับชิบะก็ทำไม่ได้นะครับเออดังนั้นก็น่าจะเพิ่ไปนิดน,นึงอ่ะแต่เอาเหอะคนเล่นเหรียญกาวก็ต้องเพอิอย่างนี้นะครับเพื่อเขาเรียกวอะไรนะความหวังอันเป็นเศรษฐีเห็นมี คนที่ไปซื้อมาไว้80,000ื่นกว่าล้านเหรียญก็โอ้โหลุ้นให้ได้1บาทคุณก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วนะครับมาในส่วนของ Bitcoin นะครับจะขึ้นหรือจะลงนะครับถ้าดูจากแพทเทิร์นเนี่ยหลายๆคนมองว่ามันน่าจะกลับลงมารีเทสที่25,300ที่ผมบอกนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ลงมามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะต้องลงในตอนนี้มันอาจจะขึ้นต่อไปก่อนก็ได้นะครับเออเพราะถ้าเรานับจริงๆตรงนี้ก็คือเป็นแค่แบบ1 2, 3แล้วก็ ทำ4อาจจะขึ้น5ต่อก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิด4มันจะยกลงมาต่ําถึงโซนนี้ได้ไหมมันก็ได้แต่มันจะแปลว่า5มันจะขึ้นไม่ผ่านไอ้สามหมื่นนี้อีกรอบแน่ๆนะครับเออหก็คือมาชนตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็จบ ABC แล้ววิ่งลงข้างล่างเลยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่ามันวิ่งลงต่ําขนาดแบบลงมาเทสยี่ห้าหลายๆรอบอะไรเงี้ยหรือหลุดยี่ไปนี่ก็จบเลยนะ เราไม่ต้องมองถึงเวฟ5แล้วมันจะกลับขึ้นไปสูงกว่าเดิมอาจจะวิ่งมาชนเท่าเดิมแล้วก็ลงเลยก็ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ได้หลุดในแถวโซนเนี้มันก็ยังมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นทำ5ซึ่งอาจจะไปจบข้างบนก็ได้นะครับมากกว่า30,000ก็อาจจะได้แต่ได้อาจจะได้ไม่เยอะมากเนาะก็ต้องรอรุ้นแล้วกันว่าจะมีวอลลุ่มหรือมีข่าวดีอะไรที่จะทำให้ราคามันวิ่งกลับขึ้นไปนะครับ พีบอร์ดพอย์แนวรับตอนนี้หลายคนก็มองกันอยู่ว่าน่าจะเป็นแถวๆ27ยี่สิบเจ็เพราะว่ามันเป็นโลเดิม erm, นะครับในโซนเนี้ยมันเป็นโลเดิม erm. ถ้ายีิบเจ็ดรับอยู่ก็จะไม่หลุดเนาะแต่ถ้าหลุดยีิบเจ็ดน่าจะไหลลงไปนะครับก็ไปเจอกันยี่สบหกยี่บห้าตามนั้นนะครับอ่ะข่าวต่อมาเป๊ะไอดอนะครับมีลิสต์แล้วบน OKX OK คือมึงเร็วมาก บอกเลยว่าโ k เคเมึงดึงเหรียญเข้ามาเร็วมากนะครับแบบยังไม่ทันไรอูประกาศลท์ปุ๊บ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 เข้ามาแล้วเห็นเหรียญไหนกำลังพุ่งๆกูเอาเข้ามาแล้วคือแบบไม่ต้องมานั่งรอแบบประกาศว่าจะเอาเข้าแบบเป็นหลายเดือนเนาะให้แบบอะไรแบบเหมือนกับฝั่งของไบแอน,นเหมือนฝั่งนู้นฝั่งนี้อยู่ดีกูอยากเอาเข้ากูเอาเข้าเลยนะครับเออแต่ราคาเนี่ยมันก็มีรีบาวลงมาแล้วดังนั้นก็ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเอ่ะเรามาดูกราฟกันเลยแล้วกันนะวันนี้นะครับ DXY ไซด์เวกับขึ้นมาทดสอบแนวต้านนะครับบริเวณ102.265ที่ผมเคยดูกันยังติดต้านตรงนี้อยู่หลายครั้งลนะ1นนะครับลงมาใหม่อ่ะขึ้นมา,าม4ครั้งนี้ครั้งที่5นะครับน่าจะมีโอกาสที่จะเริ่มเบรกขึ้นแล้วนะครับสำหรับดอลลา ดังนั้นก็เรามัดระวังตัวนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราดูมันก็ลังคำพาราโบลิกอยู่เช่นกันนะครับหลายเหรียญตอนนี้ทําโค้งขึ้นมาแบบนี้แะซึ่งโอกาสที่มันจะเริ่มกลับตัวขึ้นมีไหมมันก็มีแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวกันทุกทุกคนเลยนะครับเพราะว่าการที่มันจะขึ้น แบบพาราโบลิกแบบนี้ยมันก็เป็นเหมือนราวดิ้งวอตทอมที่มันจะวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งตามเคอร์ฟขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะบถ้าตรงนี้มันเบรกขึ้นไม่ได้มันจะอาจจะขึ้นมารีเทสแนวต้านด้านบนนะครับซึ่งเช่นนี้ตัดทิ้งไปก่อนนะครับเราเราเอาเชนเมนก่อนนะครับเชนเมนเช่นนี้มันเบรกออกไปแล้วเนาะเออนั้นตอนนี้เราเห็นแล้วว่าแนวต้าน เช่นนี้มันเบรกออกมาแล้วดังนั้นมันก็มีรีเทสตรงนี้แล้วมันก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อแล้วนะครับแต่มันจะมีแนวต้านด้านบนที่มันเฉียงลงมาโซนนี้อีกหนึ่งโซนอ่าโซนแนวต้านเฉียงด้านนี้นะครับถ้าเบรกขึ้นมาก็อาจจะวิ่งมาแถวโซนร้อยสี่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อ่ะโทษทีอีกจุดหนึ่งที่อาจจะมีโอกาสนะครับลงมาก็คือแนวต้านด้านบนโซนนี้ โนนี้เนาะซึ่งมันจะต้องมาเบรกในไม่ช้านี้นะครับแล้วถ้ามันผ่านขึ้นไม่ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นมาแนวต้านด้านนี้ก็จะอยู่ประมาณแถวๆร้อยสองจุดห้าจุดหกตรงนี้นะครับถ้าเบรกขึ้นมาได้ก็คิดว่าน่าจะกลับขึ้นมาที่บริเวณร้อยสามจุดสามแถวๆนี้ได้นะครับดังนั้นอาจจะต้องบลิทดิ้งกันต่อคือเบรกต้านได้ไม่พอดันต้องมาเจออุปสรรคด้วยดอลลาร์ที่กําลังเปลี่ยนเป็นขาขึ้นอีกต่างหากนะครับดังนั้นตอนนี้ คนเล่นขายคับปอดรอนะครับรอหาจังหวะเก็บของแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังบลิดิงกันได้อีกกี่วันนะนี่วันที่2พรุ่งนี้วันที่3เนาะแล้วก็วันที่4ี่ตีหนนะครับถึงจะอาจจะเป็นโอกาสกับตัวของ Bitcoin นะครับมาดูในส่วนของ Timeframe Day DXY ค่อนข้างที่จะดึงดูสวยอยู่นะดังนั้นก็มีโอกาสที่จะไต่ขึ้นมานะครับที่แนวต้านด้านบนนะร้อยสองนะครับ ทองคำนะครับยังโดนกดกลับลงมาอยู่ในกรอบด้านล่างนะครับยังมีเส้นแนวรับเส้นขาวตรงนี้ยังไม่หลุดนะครับก็ประมาณ197 7นะครับถ้าหลุด19.77ก็จะไหลลงมาที่1969ที่เราเคยตีเส้นไว้และด้านล่างที่ประมาณ19 6 0ถ้าหลุด1960นไปนะครับก็จะยังมีแนวรับด้านล่างเช่นนี้อยู่ประมาณโซน1น3 7กกว่ากว่านะครับที่อาจจะพอรับอยู่แล้ว อาจจะเด้งขึ้นมาทําไหลขวาแล้วค่อยลงต่อนะครับ S&P นะครับวันนี้ในมุมมอง4ชั่วโมงเนี่ยเปิด rejection ลงมานะครับอาจจะมีโอกาสเริ่มย่อลงมา retest ส,สามเหลี่ยมจุดนี้ที่ break ขึ้นมานะครับอาจจะลง retest เ,เส้นกลางนะครับบริวเวณ4 1 3 2ถ้าไม่หลุดอาจจะปั๊มขึ้นต่อได้ Nasdaq นะครับสัญญาณคล้ายกันนะครับเพียงแต่ Nasdaq เนี่ยถ้าเราสังเกตดูตรงนี้มันมีการ b r e a ทรนนะครับที่เป็นแนวต้านของมันออกไปได้แล้วเราตีเช่นนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เช่นนี้นะครับตรงนี้อ่ะเราจะเห็นได้ว่ามันเบรกตรงนี้ออกมาเอาเบรกเสร็จปุ๊บรีเทสขึ้นปั๊มขึ้นแท่งนี้เกิดรีเจคชั่นลงมานะครับก็อาจจะยังมีโอกาสวิ่งลงมาทดสอบโซน1 3 2 0 0ับนนี้ได้อยู่ถ้าปรับฐานบนนี้ได้มีโอกาสปั๊มขึ้นต่อยาวๆไปนะทัลทัลมาเก็ตแคปวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตลาดเนี่ยวิ่งลงมานะครับ ยังอยู่ในกรอบ1.12ถึง1 1ที่เราเคยวางแนวรับกันเอาไว้นะครับโซนนี้นะครับยังไม่หลุดแล้ว4ชั่วโมงมีการทดสอบ bottom ไปแล้วนะครับแต่ถามว่าถ้ายืนไม่ไหวก็อาจจะมีโอกาสที่จะย่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนมองว่าเอ้ยอาจจะกลับตัวแล้วแต่ผมยังมองว่าน่าจะเหลืออีกชักตุ๊บหนึ่งนะเออให้ดูจากนิสัยมันน่าจะเหลืออีกชักตุ๊บหนึ่งนะครับไหนๆก,ก็ลงมาแล้วอ่ะเออดังนั้นก็ อาจจะยังมีโอกาสที่จะยังย่อได้อีกนะครับทำเฟรมเดย์นะครับเริ่มมีสัญญาณเปิดโดจิออกมานะครับก็แปลว่าวันนี้ฉันขอพักใจก่อนยังไม่อยากลงต่อนะครับแต่จะพักได้ไหมไม่รู้นะครับแล้วตรงนี้ถ้าเราตีเทนขีฟ้าที่เราเห็นเนาะเทนขาขึ้นเนี่ยนะครับมันอาจจะลงหลุดลงมาแล้วมันก็รีเทสขีฟ้าไม่ผ่านแล้วมันค่อยลงต่อก็ได้นะครับ MACD ยังเปลี่ยนเป็นทำเฟรมขาลงอยู่ยังตัดลงอยู่ยังไม่มีการคลอสขึ้นมาชนกันนะครับทำเฟรมวีคนะครับเปิดแท่งกับตัวดแดงลงมานะครับแบบนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะยังลงต่อได้อีกนิดนึงนะครับดังนั้นโปรดระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากตัวอาชัย SI นะครับตอนนี้มันย่อลงมามันอาจจะลงรีเทสท,ที่โลเดิมก็ได้เอออ่ะมาต่อที่ USDT บ้าง USDT มีการลากขึ้นมานะครับแล้วเปิด rejection ลงมาตัวแท่งเทียนยังไม่หลุดใต้7.2ลงไปนะครับแปลว่ามันยังมีโอกาสที่จะเบรกสามเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยมบริเวณนี้นะครับถ้าเบรกก้อนนี้ออกมานะครับมีโอกาสที่ จบขึ้นต่อได้ถ้ายืนเหนือ7.25ได้ขึ้นต่อแต่ถ้ายืนเหนือ7.25ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะวิ่งลงมารีเทสท,ท,ที่7.1ดจด้านล่างใหม่อะภาพรวมตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยเราเรายังมองเห็นว่าเอยมันยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมใหญ่อยู่อันหนึ่งประมาณนี้นะครับถ้าลงมาก็อาจจะมีแนวรับอยู่ด้านล่างประมาณแถวหกจถึง7.7%เปอร์เซนตตรงนี้นะครับแต่ถ้าหลุดใต้โซนนี้ลงไปเนี่ยแปลว่า มันก็จะกลับเข้าสู่เทนขาลงแต่ต้องเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยภาพรวมวีกอะมันยังอยู่ในสามเหลี่ยมใหญ่ซึ่งไม่ได้เลือกทางว่าจะขึ้นหรือจะลงดังนั้นเนี้ยโอกาสที่มันจะขึ้นต่อมีไหมก็มีนะครับเออแต่ว่าอ่ะเราดูวีก,ก่อน MACD ตัดลงนะครับพยายามที่จะกลับตัวอยู่ในโซนบริเวณนี้นะครับดังนั้นก็ยังประมาทมันไม่ได้ทํ์เฟมเดย์นะครับ ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดเทรนขาขึ้นอ่ะเรามาลองวาดเช่นดูนะครับตรงนี้จะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันเน่ะกับคือมันหลุดไปแล้วแหละแล้วมันกลับขึ้นมาได้เห็นปะ่ะเทรนขาขึ้นเนี่ยที่เราตีรับปึ๊บขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยพยายามจะพุ่งลงไม่ลงนะครับกลับขึ้นมาใหม่ตรงนี้ก็พยายามที่จะกลับขึ้นมายังไม่ยอมหลุดลงไปนะครับซึ่งปกติะอะเดี๋ยวมันจะต้องวิ่งลงมาทดสอบ 6.0แล้วถ้ามันหลุด6.0เราถึงจะคอนเฟิร์มได้ว่าเอ้ยมันน่าจะเข้าสู่ขาลงของเจ้า USDT แล้วนะครับแต่อย่าลืมว่า Market Maker ในตลาดเป็น USDT แน่ๆนะครับเออตัวจะทุบจะอะไรก็เป็น Market ตัวนี้แหละนะครับดังนั้นก็ยังมีโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นสุดขวัญไปได้อีกเช่นเดิมก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะครับ Bitcoin dominance นะครับลงทดสอบ48ไม่หลุดนะครับมีการรีบาวกับขึ้นมานะครับ ดังนั้นตรงนี้เราก็อาจจะอรอลุ้นแล้วกันว่าบิตคอยเนี่ยจะขึ้นคนเดียวไหวไหมนะครับก็ต้องกลับไปยืนทดสอบ48 49ให้ได้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้สัญญาณโดจิอยู่นะครับยังไม่เลือกทางอ่ะทีนี้เรามาที่บิตคอยวันนี้กันบ้างนะครับบิตคอยเนี่ยเมื่อวานเนี้ยที่เราดูกันก็คือเจ้าเช่นเหลืองเนาะผมให้พาราโบลิกเอาไว้เช่นนี้นะครับ ก็ตีพารามาปึ๊บนะครับอ่ะเมื่อวานเหมือนตีได้วยหลอกป่ะเอออ่ะตีได้วยหลอกมันยังไม่หลุดอ่ะเนี่ยแบบประมาณนี้นะครับตีได้วยหลอกมาเอาหลอกออกก็ได้แล้วลองตีใหม่ปึ๊บอ,อ่ะขอลบเลยก็คือถ้าเกิดเรามองจากพาราโบลิกเนี่ยนะครับมันยังไม่หลุดพาราโบลิกเออเรายังมองว่าเฮ้ยมันยังมีโอกาสนะครับที่ มันจะขึ้นต่อได้นะครับดังนั้นถ้ามันมีจังหวะการรีเทสเนี่ยประมาณแถวๆถย่สิบเจ็ดตรงเนี้ยไม่หลุดน่ก็ยังมีโอกาสที่จะปั๊มขึ้นไปต่อนะครับดังนั้นก็เราก็ยังคาดหวังนะครับว่าตลาดเนี่ยมันจะขึ้นตามเช่นพาราโบลิที่เรามองเอาไว้นะครับเออแต่ถ้าตีแบบนี้คือหลุดไปแล้วนะดังนั้นก็เ <laughs> ข้าข้างตัวเองยืดออกมาแล้วกัน เอออะตัดพาราทิ้งไปนะครับวันนี้เรามาดูตัวพีวอกันนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนเอาโบลิงเจอร์ก่อนโบลิงเจอร์แนวรับอยู่ที่269เนาะแนวต้านด้านบนอยู่ที่3115นะครับตรงนี้ถ้าเบรกได้ก็ขึ้นต่อนะสามหมเนี่ยแนวต้านนะครับเราก็ตีเส้นไว้ก่อน2เส้นแล้วกันอ่โซนนี้คือโซนแนวรับกับโซนแนวต้านของเรานะครับมันก็เป็นเส้นโบลิงเจอร์แหละบนล่าง ทีนี้เราปิดโบลิงเจอร์ไปเรามาดู p ีวอ t บ้างนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนเดือนใหม่เนาะอะเวลาที่เราเปลี่ยนเดือนใหม่นะครับเราก็จะมีตัว p ีวอ t p ตพอยนะครับตัวนี้ป่ะอ่ะทีนี้พอเราลองดูข้อมูลคร่าวๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าแนวรับเนี่ยก็อยู่ตรงโซนเส่นเหลืองที่เราขีดไว้เมื่อกี้เลยคือโบลิงเจอร์ นะครับแนวรับก็คือ2องหมื่นเจ็ดอันนี้คือจุดเก็บของที่คิดว่าถ้าลงมาอีกรอบแล้วไม่หลุดเนี่ยจะน่าเก็บนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นแต่เอะเรามาดูในสีชั่วโมงจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับตอนนี้ขอขายายแล้วกันสีชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีเช่นสีฟ้านะครับเกาะกันเป็นกลุ่มค่อนข้างมากนะครับตรงนี้ก็คือเป็นทั้งแนวรับและแนวต้านนั่นแหละนะครับ ก็คือถ้า BTC วิ่งจากวิ่งกลับขึ้นมาเนี่ยจะต้องวิ่งทะลุผ่าน29ขึ้นไปจนถึง29,200ขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะผ่านแนวต้านแล้วถ้าผ่านแนวต้านเช่นนี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปต่อที่โซน30,001ที่เป็นบ o ล l ิงเจอร์ด้านบนเห็นปะเออ30,001 30,001 200นี่คือแนวต้านของมันนะครับของเดือนนี้นะเออโซนแนวรับเนี่ยเรามี20,007นะครับและ20,005 ถ้าหลุด25ง0มไปไหน2 0 0หมื 23, นะครับดังนั้นถามว่าถ้ามันจะลง27แล้วรับอยู่ก็จะไม่ลงมาข้างล่างตรงนี้แต่ถ้ารับไม่อยู่ก็เจอกัน25ที่ผมบอกนะครับดังนั้นแนวรับคือ27 000, 25ถ้าเราจะเตรียมเราเตรียม2ไม้คือย25ส่วชนแนวต้านนะครับถ้าเมื่อไหร่เบรกยี่สิบเกได้อันเนี้ก็ขึ้นมาทดขอบ30000ที่เดิมนั่นแหละแล้วก็ ถ้าผ่าน3า0หมื่นก็จะมาเจอกันที่3 1 0 0มืแต่เมื่อไหร่ที่ผ่าน3 1 0 0มืได้เนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปถึง3 3มหมืตรงนี้เลยนะครับก็คือทาร์เก็ตของเรามีโอกาสไปต่อได้แต่ว่าก็อย่ากาวมากนะครับคิดว่าโซน3 0มหมื่ถึงสามหมตรงนี้เรายังต้องอยู่กับมันอีกเดือนหนึ่งนะครับยังต้องอยู่กับมันบีกสักพักหนึ่งเพราะว่า มันมีโซนแนวต้านที่ค่อนข้างหนาแน่นในอดีตการเนาะโซนนี้เราก็เห็นอยู่นะครับโซนนี้คือโซนที่มีแนวต้านอันหนาแน่นดังนั้นพฤษภา,านะครับอาจจะวิ่งขึ้นมาอยู่ในกรอบโซนนี้ก็ได้นะครับมิทุนแน่ก็อาจจะมาจบแถวแถวสามสิบหกถึงสี่สิบตรงนี้นะครับแล้วถ้าถึงสี่สิบเมื่อไหร่คิดว่าแน่าจะโดนทุกชักหมื่นเหรียญ นะครับก็ลงมาที่30,000แล้วก็อาจจะไหลลงเรื่อยๆจนถึง2อง0 0ือีกครั้งหนึ่งถ้ามันไม่ลง25,000รอบนี้นะถ้ามันลง2 7งเจแล้วมันวิ่งขึ้นต่อเนี่ยก็ขึ้นไป40,000แล้วค่อยลงมาที่25,000หรือประมาณ20,000โซนเนี้แล้วค่อยกลับตัวเป็นเทรนเวฟสามในปีหน้่อันนี้คือภาพมโนที่ผมมองเอาไว้แต่ว่าเราดูระยะทางสิถ้าตรงนี้นะครับจะขึ้นเี่ย มันก็มีเวลามาถึงแถวๆนี้อ่ะกรกดาน่าจะต้องจบแล้วกรกดานี้ต้องจบขาขึ้นหรือเวฟ5้าแล้วตรงนี้ก็คือ1 2 3 4สาสี่แล้วขึ้นห้าึ่งขึ้น5เนี่ยคิดว่าน่าจะจบภายในช่วงมิถุนานหรือกรกดาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะเริ่มทุบลงมาเรื่อยๆนะครับทุบลงมาเรื่อยๆจนคิดว่าน่าจะเริ่มเก็บของได้เนี่ยแถวๆประมาณกลางตุลาหรือปลายตุลาแถวๆนี้นะครับ น่าจะมีโอกาสที่จะลงสู่บอททอมซึ่งบอททอมเนี่ยที่มองไว้น่าจะเป็นโซนนี้2 5ถึง20ถึงย5โซนนี้นมองว่าน่าจะเป็นบอททอมของรอบที่ต่ำสุดในช่วงปลายปีนะครับเปมทีก็อปล่อยของช่วงแบบตุลาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะลงในช่วงนั้นแหละแต่ว่าจะลงลิฟนะครับมันไม่ลงแบบส0 0พันสี่พันอันนี้กระจกนะครับต้องลงแบบวันละหมื่นเหรียญเหมือนเหมือนในอดีตแบบนเนี้ยเนี่ย จากตรงเนี้ยเท่าไหร่หกหมื่นนะครับรูดลงมานี่สี่หมื่นกว่านี่ต้องแบบนี้นะครับรูดลงมาอาทิตย์เดียวรูดลงมาขนาดนี้และอีกอาทิตย์หนึ่งรูดต่อโอ้โหสองสัปดาหายไปสามหมื่นเหรียญไอเ้เที่เป็นกูก็ใจหายนะครับเออตามนี้แหละคิดว่าแต่รอบนี้น่าจะรูดแค่แบบค่อยๆรูดแล้วกันอ่ะเพราะมันรูดลงได้ไม่เยอะมากอะ ก็ถ้าจากชักสี่หมื่นก็อาจจะเหลือแค่สองหมื่นอะไรอย่างงี้ปะ่ะเพราะเมื่อกี้หกหมื่นก็เหลือสามหมื่นเนาะหารสองสี่หมื่นก็อาจจะเหลือสองหมื่นหรือสองหมื่นห้าอันนี้ถ้ามันถ้ามันยังเกรงใจตัวแนวรับที่ชู้เปียกของเราเนี่ยมันก็จะไม่ลงแต่ถ้ามันไม่เกรงใจมันก็ลงมาแดกสต็อปลอสถึงสองหมื่นตรงนี้แหละแล้วมันค่อยกลับตัวขึ้น <laughs> นะครับเพราะอะไรทําไมถึงไม่ลงต่ํากว่าสองหมื่นเหตุผลก็คืออันนี้เวบหนึ่งถูกปะ่ะ แล้วลงสองตรงนี้ไงเออส่วนใหญ่ถ้ามันทำ a b c c มันมักจะไม่ลงต่ำกว่าสองตรงนี้นะครับดังนั้นแนวรับประมาณสองหมื่นตรงนี้ยังพอรับได้หรือสองหมื่นห้าสองมืนสองตรงนี้ก็พอรับได้นะครับเป็นจุดเก็บของแล้วกันมองไว้อย่างนั้นนะเออแต่ถ้ามันใจร้ายนะครับไม่อยากให้มีคนบนโลกเล่นกิปโตแล้วก็อาจจะจบจบกันไปนะวันก่อนเอ้ย เมื่อวานะ่ะหรือเมื่อเช้าอ่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าป่าปีเรากลับมาแล้วนะครับป่าปีกลับเข้ามาแล้วแล้วบอกว่าอะไรบอกว่าลงต่ําสุดคือแปดร้อยนะครับโอ้โหรอบที่แล้วยังพันแปดนะครับรอบนี้ให้แปดร้อยมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ <laughs> มีใครให้มากกว่านี้ไหมคือผมก็ไม่มั่นใจว่าเออเขาต้องการทุกคนสวนใช่ไหมหรือยังไง หรือเขาเห็นโอกาสว่าเออทุกคนต้องเข้ามาสวนกันนะมาสวนชั้นนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคือเขาแบบอบอบอกมาเป็นนานว่าเอ้ยเนี่ยลองสีลองสีงสแต่ชั้นพูดไม่ได้ไงชั้นเลยให้สวนทางกันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เขาอาจจะเป็นฮีโร่คนหนึ่งเลยก็ได้ที่เขาเรียกว่าอะไรเดียทำให้ทุกคนมาเปิดลองกันอะไรประมาณนี้ <c oughs> อ่ะทีนี้เราตีเทรนข่ขึ้นเข้าๆนะครับแนวรับที่เราเห็นเนี่ยตอนเนี้ย ลงสุดเน2่ยสองหมื่นสองพันห้าตรงนี้เนาะห้าร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มีแนวรับอีกจุดหนึ่งก็คือเส้นปลาสีฟ้าเส้นนี้เนาะตรงนี้รับรับเห็นปะต้านแ่าแล้วตรงเนี้ยถ้ามันลงมานะครับโซนเส้นปลาันก็อยู่ประมาณสองหกแปดสองสองเจ็ดตรงนี้แหละนะครับถ้าเส้นปลาสีฟ้ายังรับอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะปั๊มขึ้นไปต่อแต่ถ้ารับไม่อยู่เมื่อไหร่ก็ไหลลงข้างล่างเท่านั้นเองนะครับตามสเต็ปแพทเทิร์นของเราเลยนะ ทีนี้เราดูแท่งมันก่อนแท่งมันเนี่ยปิดแบบเนี้นะครับเราสังเกตอะแท่งนี้ขึ้นมาปึ๊บแท่งมันปิดโดจิแท่งต่อไปก็วิ่งย่อลงมาแล้วก็ปั๊มขึ้นมาเห็นปะดังนั้นแท่งเนี้ยพอเปิดโดจิแบบเนี้ยแท่งนี้ก็มีโอกาสที่จะย่อลงแต่ตอนนี้มันย่อลงมาทดสอบเช่นปะสีฟ้าแล้วแล้วมันยังไม่หลุดนะครับดังนั้นก็ลุ้นว่ามันจะดันราคากลับขึ้นมาต่อแล้วกันเออแต่ว่าถ้าดูจาก ตรงนี้ยแนวทางปลายทางของเราจะอยู่แค่ประมาณสาม0 0ื่นสองพันห้าร้อยถึงหกร้อยประมาณนี้เนาะถ้าปั๊มขึ้นมาตรงนี้แต่ถ้ามันเดือนนี้ใช้เวไปก่อนแล้วเดือนแน่ค่อยปั๊มขึ้นมันก็จะมีเนื้อที่ให้วิ่งขึ้นสูงขึ้นเอออ่ะก็ลุ้นกันไปนะครับสำหรับบิตคอยแต่ตอนนี้เราย่อกลับมาดูในสีชั่วโมงว่ามีสัญญาณอะไรให้ดูไหม เราดูจากจุดนี้นะครับ4ชั่วโมงลงแต่บ o t t o m นะครับดันราคาขึ้นมาไม่ผ่านแนวต้านอไม่ผ่านแนวต้านเราก็หาก่อนว่าเอ๊ะใครมาเป็นแนวต้านนี่ไงเปิดเช่น SMA MA MMA ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันโดนกดกลับลงมาอยู่ข้างใต้เช่นแล้วพอมันขึ้นมาที่แนวต้าน28,300มันเกิด rejection นะครับ มันก็เลยยอ่อลงมาก็คือเหมือนกับไหลลงมาแล้วแหละดีเทสแนวต้านถ้าไม่ผ่านก็อาจจะวิ่งลงต่อได้ดังนั้นผมยังมองว่าน่าจะยังมีลุ้นว่าจะลงมาทดสอบแนวรับถ้าไม่เช่นเหลืองก็เช่นฟ้านี่แหละนะครับสองเส้นนี้ที่ยังพอจะเป็นแนวรับให้เราได้นะครับ <c oughs> เออก็พอตรงนี้มันก็ลงทะลุได้นะอย่าลืมว่าแตะแล้วขึ้นก็ยังทะลุได้ นะครับตรงนี้แตะเห็นไหมขึ้นนิดนึงแล้วลากลงต่อขึ้นนิดนึงแล้วลากลงต่อเออดังนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันจะขึ้นไม่ได้นะครับสามเอ็ดนะครับสาสิบห้านะครับสามหมื 30, 000, นะ่นตอนนี้แนวต้านก็จะอยู่ประมาณสองหมืน้านะครับสองหม้าจนถึงโซนสองหมื่นแปดันสามถ้ายังเบรกไม่ได้ก็ มีโอกาสที่จะไหลลงได้อีกทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าไม่ได้มีสัญญาณกลับตัวเนาะชัดเจนนะไม่ได้มีสัญญาณไอเ้เขียวเขียวผูนี้คือแฟลชหลอกทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันทำ Low ํำโลว่าโลเห็นปะตรงนี้ทําโลแล้วตรงนี้ทําโลกว่าตรงนี้ทําโลอีกไม่ได้มีไดเวจิ์นะครับอย่าไปหลงกลไอ้เช่นแฟลชขีฟ้าคือต่างว่ามันถูกไหมมันถูกก็แหละแต่มันยังไม่มีสัญญาณกลับตัว แม้จะเบรกเอาออกจากแนวต้านได้แล้วก็จริงอ่ะพอมันเบรกได้มันก็ค่อยๆไหลแหละแต่ว่ามันก็ยังชนแนวต้านยังกลับขึ้นมายืนอยู่บนเส้น EMA 20ไม่ได้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะวิ่งลงด้านล่างได้อีกนิดนึงนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ถ้าหลุดนะครับ28เมื่อไหร่ลงมาเจอกัน27ข้างล่างนะครับสำหรับ BTC นะอ่ะมาต่อกันที่อีเทอร์เรียมกันบ้างนะครับอีเทอเรียมเมื่อวานเนี้ยเราก็ตีพาราโบลิกเอาไว้เนาะประมาณนี้ ตีพาลาเอาไว้ปื๊ออะก็ดูเหมือนจะหลุดจะหลุดไม่หลุดแหละ่นะครับจะหลุดไม่หลุดแหลกก็อาจจะหลุดแล้วก็ได้นะครับดังนั้นพาราโบลิกอาจจะยังดูมีแนวโน้มที่จะยังใช้ไม่ได้ตอนนี้นะครับเออเพราะว่าหลุดแนวรับพาราโบลิกไปหน่อยแล้วดังนั้นตอนนี้มันจะต้องลงมาทดสอบแนวรับโลเดิมแน่ๆที่ประมาณหนึ่แนะครับโซนนี้ถึงโซนไหน เราลองตีเช่นเฉียงแล้วกันลบทิ่งนี้ลบแท่งนี้กันตรงนี้นะครับพันแปดลงมาแตะแล้วตามที่เมื่อวานผมบอกนะครับว่าแนวรับไปอยู่ประมาณโซนพันแปดซึ่งพอมันแตะพันแปดมันเปิดแท่งกลับตัวขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยังไม่ผ่านเช่นกันเห็นปะมันแตะวัตถุมันเด้งขึ้นแหละแต่พอมันเด้งขึ้นปุ๊บเนี่ย เดี๋ยวมันจะต้องวิ่งกลับมาทอดชอบ1868ถ้ามันไม่ผ่านมันก็จะโดนกดลงไปข้างล่างอ่ะตอนนี้อาจจะอยู่ในกรอบ descending triangle นะครับก็คือสามเหลี่ยมที่มันแคบลงเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้ามันถึงปลายทางมันก็จะต้องเลือกทางว่าจะลากลงหรือลากขึ้นนะครับดังนั้นหลุด1ัน8 000, มีโอกาสไหลลงยาวๆนะครับมาที่ bnb กันบ้าง bnb ขึ้นเทส3 4 0ไม่ผ่านโดนกดกลับลงมาใหม่นะครับวันนี้แล้วก็ยัง มีแนวรับอยู่เข้าๆโซนบริเวณนี้นะครับอาจจะลงมารับไว้ได้ถึงโซนประมาณสามร้อยเท่าไหร่เอ่ยสามร้อยี่สิบเอ็ดเนาะสามรอยี่สิดสาม้อยยี่สิบตรงนี้คือโซนแนวรับของเขานะครับก็ถ้าไม่หลุดนะครับก็อาจจะอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วค่อยๆกลับตัวขึ้นได้เช่นกันภาพใหญ่ยังมีแนวรับสามเหลี่ยมด้านล่างอีกจุดหนึ่งเราลากตรงนี้มา ถ้าหลุดตรงนี้นะครับหลุด3ามยี่มาเจอกันข้างล่างประมาณ290 495ถึง300อนะ่ะโซน300อนี่แหละแนวรับเขานะครับที่เดิมเนาะนะมาที่ด้าบ้างด้าติดต้านติดต้านติดต้านลงน,นะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะมีลุ้นลงมาทดสอบโลเดิมแหละนะครับโลเดิมก็จะอยู่ประมาณโซน3,700ตรงเนี้ยนะครับ3,750จนถึงโซน3า0พนนะครับโซนนี้คือโซนเก็บของของเจ้าด้านะครับ ถ้ามันขึ้นไม่ผ่านเดี๋ยวมันก็ลงมาอีกเห็นไหมขึ้นแวบเดี๋ยวแม่งหัวทิ่มกลับลงใหม่แล้วนะครับดังนั้นจะเอาอยู่ไหมสามเจ็ดห้าไม่ถ้าไม่อยู่เฮ a แอน o ชเดมาแล้วเนี่ยไหลหัวไหลมาครบแล้วนะครับดังนั้นด้าต้องระมัดระวังนะถ้าเกิดหลุดสามเจ็ดห้าแปดไปนะจะไหลาย,ยาวได้เหมือนกันนะครับทำเฟรมสี่ชั่วโมงแม้จะแตะวอททอมแล้วแต่มันก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังในการล่วง กูเลยปวดใจดูดินี่คือเวฟหนึ่งแล้วนี่คือเวฟอะไรเวฟสามมึงมาได้แค่นี้บอกเลยว่ากระจอกมากนะครับอ่ะคือเราตีเทนเบดขึ้นมาปกติอ่ะสามอ่ะมันก็ควรจะไปได้มากกว่าน,นี้นะครับแต่อันเนี้ยจะบอกว่าสามมันดูกระจอกเง่อยๆมากเลย จาก0.618์จนมึงขยับขึ้นมาอีกนิดนึงแค่0.786ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเป็นสามที่สั้นมากอะ่ะเออดังนั้นก็ไม่รู้นะว่าจะกลับไปได้ถึงไหนนะครับแต่สามมันสั้นมากแล้วสี่เนี่ยตรงเนี้ยก็ดูแบบไม่ค่อยมีโพเทนเชียลใดๆที่แบบจะดูน่าสนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ยังดูเป็นสี่ที่แบบงอกงอย เหนื่อยใจอะตีเทนเบดไปแล้วอะเราลองมาจับตัวนี้ดูว่ามันจะลงไปเท่าไหร่ตอนนี้จับเป้าแมนนะครับอยู่ที่0.5เนาะถ้าหลุด3,800ตรงนี้นะครับก็คือมีโอกาสไหลลงมาที่3,600แล้วกันเราเก็บไม้2ไว้ที่3,600แล้วกันนะครับเผื่อไว้ถ้า0 6 8รับอยู่อาจจะมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นต่อนะครับอะ ทีนี้เรามาดูเหรียญเก่าๆกันแต่ละเหรียญบ้างอย่างเจ้าเปป้เมื่อวานนะครับอ่ะเป้เมื่อวานผมบอกว่าไงบอกว่าขึ้นต่อนะครับก็ปั๊มกลับขึ้นมานะครับปั๊มกลับขึ้นมาสำหรับเปเปอ่ะทีนี้มันกําลังทําอะไรอยู่มันกําลังทําพาราโบลิกใช่ไหมหรือสามเหลี่ยมอ่ะเนี่ยจะมองเป็นสามเหลี่ยมก่อนก็ได้นะครับ แนวรับเท่าที่มองเข้าๆตอนนี้มันแน่าจะอยู่ที่โซนประมาณหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะตรงนี้นะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับถ้าไม่หลุดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นมีโอกาสลุ้นขึ้นไปรีเทสไฮเดิมนะครับโซนประมาณแสนสี่แสนสามเจ็ดตรงเนี้ยนะครับโซนแนวต้านของเขาซึ่งถ้าเบรกเอาออกไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะกลับเป็นขาขึ้นต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ ถ้าเบรกไม่ได้ล่ะตรงนี้เราเริ่มหเห็นสัญญาณแบรลิชเล็กๆแล้วนะตรงนี้กับตรงนี้ก็ยังไม่แบร์นี่อแต่ว่ามันพีคโอเวอร์โซ์ไปแล้วนะครับก็เฮ้ยไม่ใช่เดยวโอเวอร์บอสไปแล้วอะดังนั้นพอมันพีคมากๆตรงเนี้นะครับมันก็ค่อยๆย,ย่ออาชัยลงนะครับย่ออาชัยลงเพื่อที่จะให้มันมีที่ขึ้นต่อนะครับ ดังนั้นในไทม์เฟรมมันแท่งนี้อาจจะยังเป็นโดจิแต่เป็นโดจิที่ดูค่อนข้างที่จะอันตรายคล้ายๆกับเริ่มจะก่อตัวเป็นแฮมเมอร์แล้วนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันถ้ามันเบรกไม่ได้เราก็ตั้งชั o ตบล็อตไว้แถวๆประมาณโลเดิมมันแล้วกันประมาณ11เนี่ยนะครับเออถ้าหลุด11ไปก็น่าจะไหลลงไปนะครับเขาเรียกว่าหมดรอบนั่นเองวีกยังเขียวอยู่ทมเฟรม4ชั่วโมงยังย่อได้อีกนิดนึงนะครับ ถ้าดูแนวรับหนึ่งชั่วโมงมันยังย่อมาที่สิบเอ็ดตรงนี้แหละแต่ถ้าหลุดสิบเอ็ดลงไปมันจะทำ lower low แล้วไงพอมันเกิดสัญญาณ lower low นั่นแปลว่ามันจะเข้าสู่เทนขาลงแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ low เดิมมันเคยรับไว้อยู่ก็ไม่ควรหลุดเพราะถ้าหลุดก็แปลว่ามันกำลังจะเข้าสู่เทนขาลงนั่นเอง ต่อมามาดู a i d o ด e กันบ้างวันก่อนไม่รู้ใครพูดขึ้นมาโดนลักปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่มั่นใจว่าโดนลักหรือยังนะครับแต่ว่าถ้าดูชงเนี่ยนะครับเหมือนจะเริ่มหมดรอบแล้วปะเออรอบเนี่ยลงมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเบรกเอาออกไปได้โอเคยืนเหนือแปดร้อยได้อาจจะมีฟลุกขึ้นต่อได้แต่ถ้ายืนเหนือแปดร้อยไม่ได้มันจะกลายเป็นเทรนขาลงแทน นะครับดังนั้นอันนี้ต้องระวังแล้วกันนะครับทรงตรงนี้อ่ะรีบาวย่อลงมาตรงนี้กําลังทำบีเนาะมองว่าเป็นขา B นะครับ r อาชัยม่งยังไม่มาเลยดูดิโอ้โหนี่ขนาดใช้สามสิบนาที RS SI <R> i <SI S 2> ไม่มีเลยหายไปไหนก็ไม่รู้เออโอเคเอ็กไม่ส่งออ i มาให้เหรอครับ <laughs> โอเคยังคาดการด้วย RS SI <R> i <SI S 2> ไม่ได้นะครับตอนนี้คือมัน ค่อนข้างที่จะบอกอะไรไม่ได้ดังนั้นไอใชัไม่ใช้นะครับก็เอะเรามาดูตาเปล่าด้วยกราฟแล้วกัน <c oughs> ตอนนี้เราเห็นว่ามันกําลังยกโลเห็นปะแล้วก็ยกไฮขึ้นอยู่แปลว่ามันกําลังที่จะเปลี่ยนนะครับสถา,านการณ์ตัวเองจากที่เป็นขาลงตรงนี้นะครับเฮาเบรกเอาขึ้นมาได้รีเทสแล้วก็ค่อยๆกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้มันก็มี โอกาสที่ถ้าเกิดเรานั่งนับอิลิตเนี่ยมันคือ A ตรงนี้คือ B ปะ่ะเออแล้ว A ถ้าเกิดเรานับขาหนึ่งสองสามสี่หรือห้าจบตรงนี้นะครับหรือตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งแหละแล้วก็มี x 1 0นสามนิดหน่อยแล้วก็จบตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้คือขึ้น A นะครับ a เราก็นับสามเนาะหนึ่งนะครับย่อสองขึ้นสามจบแล้วปะ่ะ <laughs> จบแล้วปะ่ะ ใครเข้าตรงนี้ถ้าไม่เบรกข้างบนเราไม่เล่นเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแพทเทิร์นที่มันทําอยู่มันคือ bear flag ไงเป็น rising w e i g h ด้วยมองในสองแบบเลยถ้าไม่ใช่ bear flag ก็ rising w e i g h ถ้ามันจะตบต่อลงไปข้างล่างก็คือถ้าหลุดไอ,กอ้ก้อนนี้เมื่อไหร่นีนะครับโอกาสวิ่งกลับลงไปก็คือสามหมื่นเนาะดังนั้นก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับ ดังนั้นถ้าตัวนี้ไม่เบรกบนนะครับไม่กลับมายืนเหนือ8 3 0 0 0สมได้เราก็มาเจอกันอีกทีที่2 8 0 0 0แล้วกันนะครับเหรียญน,นี้ก็มีทั้งใน OKX OK กับ Bitget สองที่นะครับไอ้พวกเหรียญเกาๆอะไรพวกนี้นะครับก็ไปหาเล่นกันได้ในนั้นนะครับแต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรถือนานนะครับมีกำไรออกทันทีเหรียญเกาทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกา กาวหมาใหญ่กาวหมาเล็กกาวอะไรก็ตามนะครับคือตัวที่จะอยู่ยั้งยืนยงคงกระพันตอนนี้เท่าที่มองมีแค่สามเหนเนเรียญเนาะอีเาเลียมบิตคอยและไบแนนเนาะที่เห็นแบบแข็งแข่งอะแบบทุบแม่งยังไงก็ยังอยู่ที่เดิมอะเออก็ยังพอเล่นได้แต่ถ้าเหรียญอื่นๆนี้ดูทรงแนละ้วตั้งแต่อันดับแบบโอ้โห มองอันดับลงไปไม่มีตัวไหนที่อยู่ยั้งยืนยงตัวไหนที่มองเอ้ยแข็งแข่งแม่งก็เอาลงได้หมดนะครับดังนั้นก็อยากกล่าวมากนะครับเออตรงนี้มันมองเป็นเทรนด์ไซด์เวย์อัพก็จริงแต่มันเป็นไลชิงเวทเนาะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ตอนนี้เราเห็นนะแนวรับเนี่ยถ้าหลุดโบลิงเจอร์อะโบลิงเจอร์ก่อนเลยเจ็ดหมื่นสามนะครับหลุดโซนเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสองลงไปนี่ไหลาย,ยาวเนาะเออตรงนี้มองเป็นทูท็อปได้อีกนะครับก็มีโอกาสที่จะ หลุดแล้วไหลลงนรกได้ทันทีอ่ะมาต่อที่เจ้าชูชิแล้วกันนะครับตอนนี้ไอ้พวกเหรียญอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับชวงชวบทั้งหลายเนี่ยดูท่าทางจะยับกันใช้ได้ทุกตัวเลยยับกันแบบไม่ต้องพับอะ่ะพับยังไงก็ไม่เรียบยับมากนะครับเตอารีดไอ้น้ำก็ไม่ช่วยนะเออแล้วมันกำลังจะลงทำโลว่าโลหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้เราจะเห็นว่าอ่ะอันนี้คือโลเดิมนะครับ มีโลเดิมเราตั้ง day ขึ้นมาตรงนี้ตีเช่นแนวรับขึ้นเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือโลที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับมันไม่ได้ไปไหนเลยเห็นไหมพอมันลงเสร็จปุ๊บมันวิ่งกลับขึ้นมาทดสอบสองดอนเสร็จมันวิ่งกลับข้างล่างเลยเออแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเราก็นึกว่าเออมันจะยกโลขึ้นมาเทีนนิดสรุปไม่มันลงมาโลเดิมเกือบโลเดิม ออบองแบบนี้ก็คือเป็นการใช้เวย์ออกข้างนั่นแหละดังนั้นโอกาสของเจ้าซูชินะครับจะเกิดขึ้นเมื่อเบรกสามเหลี่ยมก้อนนี้ได้เท่านั้นสามเหลี่ยมก้อนนี้เห็นไหมแคบลงแล้วดออีชนดิ้งทรายเกิลนะครับตอนนี้ก็คือถ้าไม่เบรกไม่ต้องเล่นเพราะว่าถ้าหลุดโลเดิมก็ลงมาที่ตรงนี้0.85และถ้าหลุด0.85คือ น่าจะมูลค่าน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับมาเก็ตแคปมันก็น่าจะหายหมดคนก็น่าจะเททิ้งแล้วก็เหรียญน,นี้ก็น่าจะตายหายไปกับสูญญากาศนะครับเออดังนั้นตลาดคริปโตนะครับตามที่เคยบอกไว้นี่เราเห็นนะขึ้นไปเกือบยี่สิบกว่ายี่สามลงมาเหลือดอนนึงอ่ะโอ้โหเอี้ยมูลค่าถ้าเหลือชักสองจะไม่น่าเกียดก็คือลงเก้าสิบเปอเซ็นแต่นี่มึงลงแบบ เหลือหนึ่งดอนศูนย์จุดแปดห้าด้วยหนักกว่าอีกนะครับก็คือลงแม่งเกือบร้อยเอเซ็นอ่ะยอดราคานี้ก็คือเป้านี่ขาขึ้นขาขึ้นเขาเริ่มจากตรงนี้ศูนจุเก้าตรงนี้ศูนยจุดแปดศูนจุดเก้าเห็นปะแล้วก็ปั๊มขึ้นมาจากนั้นลงนี่จงเละไม่เหลือซากเลยนะครับก็จะมองว่าอ่ะแม็กดีค่อยๆรีบาวแต่ดูดิรีบาวแบบไม่ผ่านศูนจุดห้าเลยเห็นปะ ไม่ผ่านแนวต้านศูนจุดห้าเลยดังนั้นก็ต้องรอมันใช้เวไปเรื่อยๆนะครับแล้วโลว่เวอร์โลของมันเคยทําไว้ที่ประมาณศูนจุดห้าตรงเนี้ยถ้าลงสุดก็ศนะูนจุดห้าเพราะว่าสึงตรงนี้ก็คือมึงไม่มีใครลากมึงขึ้นแล้วนะครับปล่อยตายแล้วถ้าลงมาศูนจุดห้าที่เดิมเนี่ยปล่อยตายได้เลยนะครับเพราะว่าสูงสุดคือสู่สามันนะครับก็คือจบทันทีจบเกมนะครับแต่ถามว่าอ่ะถ้าเรามองจากเทคนิคอลจริงอะ่ะ เราจะเห็นได้ว่าไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงตรงนี้มีสัญญาณไดเวอร์เจนเกิดขึ้นนะครับมีไดเวอร์เจนเกิดขึ้นนะแต่เกิดอะไรขึ้นดันแล้วก็ไม่ไปไหนก็ติดต้านอยู่ที่เดิมตรงนี้นะครับดังนั้นน่าจะรอรอบไซเววันที่สีน่นะครับตีหนึ่งเจอกันนะครับอาจจะกลับตัวขึ้นไปได้แหละแต่แนวต้านจะอยู่ประมาณหนึ่งจุดศูนย์หกจนถึงหนึ่งจุดหนึ่งตรงนี้เนาะเออต้องเบรกโซนพวกนี้ออกไปถึงจะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นได้นะสี่ชั่วโมงนะครับจุดนี้ ถึงจุดนี้ไม่ได้เกิดบูไดหรืออะไรใดๆนะครับดังนั้นตรงเนี้อเกิดเนี่ยจุดเนี้ยถึงจุดเนี้เกิดแต่เกิดขึ้นมาแม่งเฉกขึ้นไม่สูงกับไฮเดิมด้วยแถมท low ําโลว่าโลลงมาอีกก็เอาเป็นว่ามันค่อยค่อยอย,ยกตัวขึ้นคิดว่าราคาที่มันสมเหตุสมผลของการเก็บของเนี่ยมันก็อยู่ที่โซนศูนย์จุดเก้าห้าถึงหนึ่งดอลลาร์ตรงนี้แหละนะครับถ้าลงมากกว่านี้ก็คือจบแล้วลงมากกว่านี้ก็คือจบแน่นอน ตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ถ้ามองคร่าวๆมันก็ยังเป็นจะมองว่าเป็นเทนขาลงก็ได้เออจะมองว่าเป็นเทนขาลงก็ได้ดังนั้นกรอบที่ต้องเบรกออกมานะครับเราถึงจะเล่นก็คือประมาณหนึ่งจุดศูนย์สามขึ้นไปตรงนี้เนาะเนี่ยแนวต้านหนึ่งจุดศูนย์สองเจ็ดนะครับแล้วก็แนวต้านตรงนี้ที่กดลงมานะครับก็ประมาณแถวๆบริเวณหนึ่งจุดศูนย์สามหรือหนึ่งจุดศูนย์สี่นั่นเองอะ ถ้าเบรก1 0์สี่ได้เราถึงจะค่อยๆเห็นสัญญาณกลับตัวขึ้นของมันนะครับจุดนี้มีสัญญาณน,นะครับสามเหลี่ยมนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะทำ lower l o w ลงไปอีกไหมหรือจะทำ lower หายยกขึ้นมาถ้าเริ่มยก lower หายขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นสัญญาณค่อยๆกลับตัวขึ้นราคาตรงนี้ถามว่าถูกไหมน่าจะถูกสุดแล้วแหละตรงเนี้ยศูนย์จุด98เนี่ยเพาวานมันเก็บตรงนี้แล้วก็ลากกลับลงมาที่เดิมเออ ดังนั้นก็ต้องดูว่าจะลงมาที่0.98อีกรอบหนึ่งไหมแล้วถ้าลงมาจะหลุด0.98หรือเปล่าถ้าไม่หลุดเกิดสัญญาณกับตัวเมื่อไหร่ก็เตรียมโฟมกันดีๆแล้วกันผมคิดว่าคืนวันพรุ่งนี้น่าจะเริ่มค่อยๆลากขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะใช้ใช้เป็นว่าวันที่3เนาะวันนี้เขาเรียกว,ว่าทุบไปก่อนเพราะว่าอาจจะรู้ข่าววงในมาแล้วว่าเดี๋ยวเฟดอาจจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยหรือ กูหนีไว้ก่อนก็ได้กูรู้ว่าเออมึงจะขึ้นไม่ขึ้นกูมไม่รู้กูเทนหนีก่อนแล้วนะครับเพราะถ้ายัางขึ้นต่อแบงก์ก็ล้มอีกเดี๋ยวแบงก์ล้มอีกดอก,ดอกเบี้ยอะไรต่างๆมันก็ขึ้นอีกแล้วก็ทําให้ตลาดทันผวนบิตคอยก็วิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทางดังนั้นยังไงยังไงก็ตามบิตคอยมันก็ยังมองว่าหน้าจะยังมีโอกาสเหลืออีกชักรอบหนึ่งที่จะยังขึ้นอยู่เนาะอ่ะชิบะนะครับลงรีเทสโลเดิมนะครับ แถวแถวบริเวณ0.9697แถวๆเนี้ยนะครับถ้าไม่หลุดโลเดิมน่าเก็บเราวนะเพราะอะไรเพราะว่าทำเฟมเดย์เนี่ยลงจะฉุดบอททอมแล้วนะครับลงจะฉุดบอททอมแล้วอ่ะอันนี้ผมปิดก่อนทีนี้ถ้าตรงเนี้ยเราจะยังเห็นว่าเฮ้ยมันก็ยังมีจุดให้ลงได้อีกนี่ว่าอ่ะดังนั้นถ้ามันหลุดตรงนี้นะครับทำ l o ว e r low หรือหลุดโลเดิม นะครับที่ประมาณเนี่ย965เนี่ยนะครับ5665หวยออกเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะวิ่งงกลับลงมาทดสอบนะครับที่บริเวณ835ตรงนี้ได้นะครับ830เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าลงตรงนี้แล้วไม่หลุดก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นแต่ถ้าหลุดก็จบกันทีนี้เรามาลองตีเช่นสามเหลี่ยมกดแล้วกันถ้ามันยังอยู่ในกรอบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีล่ะจะเป็นยังไง เห็นปะเมษาพาเพลินฮับวิ่งเสร็จค่อยขึ้นก็ยังได้อยู่นะเดี๋ยวแตะล่างตรงนี้แล้วก็แตะบนแล้วก็แตะล่างไปอย่างเงี้ยวิ่งอยู่ในกรอบนี้ไปเรื่อยๆเออจนบิดคอยฮับวิ่งปัม่มขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อยกลับตัวขึ้นก็ก็ยังมีโอกาสตรงนี้นะครับ macd นะครับกำลังจะตัดลงถ้าตัดลงก็แปลว่ามีโอกาสวิ่งลงมาที่โลเดิมได้ แต่ถ้าไม่ตัดลงแล้วปั๊มขึ้นนะครับก็มีโอกาสวิ่งขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณพันสีอีกรอบหนึ่งนะครับเอออ่ะวันอินนะครับคล้ายกันเลยสามเหลี่ยมโดนกดมาแบบเดียวกันนะครับอ่ะในท์เฟรมวีคเราเห็นว่าแนวรับเนี่ยยังลงได้อีกนิดน,นึงนะครับก็โซนประมาณ407ตรงนี้นะครับถ้ามันจะเล่นแบบเล่นเช่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ ยังขย้อนขย้อนลงมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้คิดว่าน่าจะเป็นจุดขุดท้ายที่จะลงมาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะแม็กดีมันโค้งมาแล้วอ่ะมันน่าจะได้เวลาที่จะเริ่มกลับตัวขึ้นแล้วแหละนะครับทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับลงแต่บอททอมแล้วตรงนี้นะครับเริ่มเปิดแท่งเขียวกลับตัวขึ้นแต่ไม่สามารถเบรกออกจากกรอบแนวต้านออกไปได้ เออยังผ่าน460ไม่ได้นะครับก็อาจจะยังมีโอกาสที่จะดัมลงมาอีกครั้งหนึ่งที่โซนประมาณ440ได้นะอ่ะอยูนี้นะครับยูนี้กำลังบอกว่าไงดีมันทำนิวโลวะ่ะตอนนี้โลอยู่ที่5.23นี่ลงมานี่ทะลุลงไปนะครับเรียกว่าลงมาแดกสต็อปลอสอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วก็ลงมาใหม่อีกแล้วงหิวเหรอเออเหนื่อยใจ นะครับอ่ะสาหรับยูนี้นะครับก็ยังหนีไม่พ้นโชนห้าถึงเจ็ดอลลาร์นะครับตามเนี้ยเนี่ยใช้เวย์อยู่ตรงเนี้ยมาชาติหนึ่งแล้วนะครับก็ยังหนีไปไม่พ้นนะครับอ่ะมาอ่านในภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่เราจะเห็นว่ามันเป็นขึ้นแมาแล้วก็ปรับฐานอยู่ด้านล่างตรงนี้เออยังเป็นการปรับฐานนะครับแล้วก็ ภาพของแนวรับที่แบบไกลที่สุดตรงนี้ปึ๊บมานี่นะครับดังนั้นถ้ามันจะลงมาแนวรับจะอยู่ที่ประมาณแถวๆจุดสองสี่ตรงนี้นะครับถ้ายังลงไม่จบนะลงมาลงมาให้จบแล้วก็กลับตัวไปได้แล้วนะครับตรงนี้ยังมองว่าอาจจะยังไม่ครบขานะครับเออก็ ไหนเริ่มทำารู้ว่าโลลงมาแล้วนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะยังลงต่อได้อีกนิดนึงนะครับไอ้อาายไซดูเหมือนจะค่อยๆย,ยกขึ้นก็จริงนะแต่ว่ามันก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไอา้ชไายยกขึ้นแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าดูดูมีเขาเรียกเลยนะดูแล้วน่าจะเอาอยู่หรือไม่อยู่อันนี้ยังไม่รู้นะครับก็ถ้าจะลงมาอีกขานึงก็อาจจะลงมาจบข้างล่างตรงนี้นะครับห้าดอน เออหดอนก็คือโลเดิมตรงนี้นะครับที่จะพยายามลงมาอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าอ่ะทีนี้เรามาดู MACD ดีคร่าๆตรงนี้นะครับเอ้ไม่ใช่ดิอาอชัยคร่าวๆยกขึ้นไหมก็จะเห็นได้ว่ามันยังไม่เกิดสัญญาณไดวอเจนเห็นปะ่ะเดยังไม่เกิดดังนั้นตรงนี้ยังมีโอกาสที่จะลากลงต่อได้ เรามาดูโลตรงนี้เราก็ลากโลลงไปข้างล่างะแนวะรับเข้าๆเนี่ยนะครับทางจิตวิทยาแน่อยู่ประมาณ5.1นะครับ5.1อาจจะรับอยู่แล้วก็อาจจะถ้าถ้าถ้าไม่หลุดนะ5.1ก็อาจจะค่อยๆกลับตัวขึ้นเพราะว่ามันเหลือเวลาหนึ่งวันที่มันจะลกลงมันเหลือแบบไม่เยอะแล้วอ่ะทีนี้ไอต,ตัวเค้กเนี่ยวันก่อนมันรีบาวขึ้นไหมล้ะอยู่ดีๆมันลงมาใหม่แล้วมันทำาิ w l o อีกแล้วเออ อุตสาห์เบรกเอาออกจาก falling w e i g h มาได้นะครับยังไม่ทันไหลเลยมันมาอีกแล้วดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะไหลลงต่อมีไหมเราดูเดตรงนี้ทะลุ bottom ขึ้นไปลง retest จะพยายามให้มันมี divergent หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเพราะว่าแท่งยังไม่ปิดเออดังนั้นถามว่าสองจุดตรงนี้ถ้าเดเป็นแบบนี้อาจจะยังลงได้อีกนิดนึงนะครับเออมาดูในสี่ชั่วโมงนะครับ สี่ชั่วโมองเราเห็น r อชชัยพยายามครอสขึ้นมาพยายามจะตัดลงอีกแล้วไม่มีวอลุ่มเลยหมดแรงนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่ะยกขึ้นมาตรงนี้พยายามที่จะอยู่คงที่แต่เรายังไม่มั่นใจนะว่ามันจะยืนไหวหรือเปล่าในโซนสองจุดห้านะครับดังนั้นตรงนี้เราตีนวรับขึ้นมาก่อนอ่นะถ้ามันลงสุดตรงนี้อาจจะคย่อนตกลงมาได้ที่สองจุดสี่เพราะว่ามันมีโลตรงนี้รับไว้อยู่นะครับ ถ้าโลรับไว้อยู่ก็มีโอกาสที่จะค่อยๆกลับตัวขึ้นแล้วกันนะครับตรงนี้ค่อยๆโดนกดลงมาเรื่อยๆนะครับแนวรับตรงนี้หลังจากที่หลุดแนวรับขาขึ้นโอ้ไหลนะครับเ่ะพอมันไหลเราก็ย่อลงไปดูในหนึ่งชั่วโมงว่าเริ่มมีสัญญาณกลับตัวไหมนี่จริงๆมันก็เหมือนจะเริ่มมีนะกระเด้งขึ้นเด้งลงตรงนี้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ย 2.5เนี่ยมองว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยอาจจะเป็นจุดกลับตัวได้จุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าหลุดก็ไปรออีกไม้หนึ่งแถวสองนะครับจุดเนี้ยพยายามที่จะลุ้นรับส่งแล้วนะครับว่าจะรับไหวหรือเปล่านะครับไม่รู้มีข่าวร้ายอะไรของเค้กลงมาหรือเปล่าเอออุตส่าห์เพิ่งจะวนขึ้นไปแป๊บเดียวอาจทำนิวโลว์โลลงมาเช่นนั้นแล้วตรงนี้ยเบรกเอาอกมาแล้วนะครับแต่ลงรีเทสที่โลเดิม ดังนั้นจุดนี้มองว่าน่าจะค่อยๆมีโอกาสกลับตัวขึ้นไปช้าๆแล้วกันเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยบอททอมแล้วสี่ชั่วโมงนะครับก็บอททอมเออส่วนเดย์นะครับมีโดจิมานิดนึงเอ้มีพยายามเปิดไส้เทียนมานิดหนึ่งอาจจะยังลงต่อได้อยู่ดังนั้นอย่าเพิ่งรอให้ปิดแท่งเดย์ก่อนแล้วค่อยดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งว่าสัญญาณเตือนมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้อาจจะลงต่อเพราะว่าแท่งวีคเนี่ยมัน ไม่สวยเท่าไหร่นะครับแท่งวีคปิดปุ๊บลากลงเอออ่ะเรามาดูโลเดิมมันก็อยู่ตรงเนี้ยสองจุดห้านะครับดังนั้นตอนนี้ลุ้นแล้วว่าสองจุดห้าโลเดิมจะรับอยู่หรือเปล่านะครับถ้ารับอยู่จุดนี้น่าจะเป็นจุดกลับตัวที่ดีนะครับอ่ะมาต่อกันที่เบรกบ้างเหรียญที่มันปั๊มออกมาได้เรื่อยอ่ะชาเตกได้เหรียญเรื่อยคนมันก็ชาเตกมันก็ฝากดังนั้นช่วงจังหวะที่มัน เขาเรียกว่าไเหรียญมันอันนั้นน่ะเนาะมันออกมาเรื่อยๆมันมีเผาก็จริงหรือมันไม่เผาจริงเผาหลอกไม่มีใครรู้นะครับรู้แต่ว่าถ้ามันไม่มีแรงซื้อยังไงมันก็ลงเพราะว่าเหรียญมันออกมาเรื่อยๆไงดีมานดีมานมันคงที่แต่ชับพายมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตลาดมันก็วิ่งลงอย่างเดียวนะครับเออ ดังนั้นตอนนี้มันก็ต้องหลอกคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆมาคาเตกับชันขี่ชันให้ดอกแพงดอกสูงนะครับดอกตรงนี้โอ้โหได้เยอะแบบมหาศาลฝากได้หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเป็นใครก็อยากฝากนะพอฝากเข้าไปเสร็จเท่านั้นแหละนะครับถอนไม่ลงเลย <c oughs> ราคาหายไปครึ่งหนึ่งเอออ่ะตรงนี้นะครับสำหรับเจ้าเบกนะกําลังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเช่นกันนะครับสามเหลี่ยมค่อยๆแคบลงเรื่อยๆแล้วนะครับ เออแล้วก็พร้อมที่จะหลุดได้ทุกเมื่อเช่นกันนะครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญในอดีตที่มีแต่คนรอช็อตนะครับเพราะว่าพอถึงเวลาปุ๊บตกใจแม่งเหมือนเอดาเลยวิ่งลงตกใจปุ๊บวิ่งลงอย่างเดียวนะครับเออดังนั้นเหรียญน,นี้ก็ยังคงนิสัยเดิมตกใจวิ่งลงเห็นไหมดูแท่งรีเจคชันแม่งเียอุชาหาทางเบรกเอาออกขึ้นมาได้ชาตินึงนะดูดิจาก27นะวิ่งไป เกือบ3ามสุดท้ายวิ่งกลับลงมาสองสี่บอ้โหโเฮียอย่างโหดโหดร้ายทารุนอามาหิตมากนะครับอะตอนนี้ลุ้นนะครับถ้าไม่หลุดโลเดิมโซนพันเนะครับอาจจะมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านพันเอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถ้าเบรกพันเได้ก็ขึ้นมาทดสอบแนวต้านสามเหลี่ยมเช่นกดเช่นนี้นะครับที่ประมาณโซนสองพันนะครับ โอเควันนี้หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันรุ่นขึ้นนะครับยังไงก็อยากให้ช่วยวิเคราะห์เหรียญไหนก็ทิ้งคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วยังไงก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลต่างๆที่ช่วยแชร์กันเข้ามาด้วยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณครับ